วัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสายล่อฟ้าเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้วันพุธนะครับเป็นวันมาฆบูชาก็คุณเทพไทยเลยตัดสินใจที่จะหนีไปทำบุญแล้วก็ไม่ได้ไปทำบุญในพื้นที่ตัวเองนะทำที่ไหนไปทำในอำเภอเมืองวัดพระธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอ๋อเป็นวัดแต่ว่าวัดที่นั่นเขาเรียกจตุคามรามเทพใช่แต่ว่าคุณเทพไทยพื้นที่เลือกตั้งไม่ได้อยู่ตรงนั้นคือแกบอกเรื่องนี้แกเป็นซุปตาแล้วไงแกต้องไปหาเสียงช่วยคนอื่นแล้วตอนนี้ก็เห็นมีเขาติดต่อไปหาเสียงแถวอุดรขอนแก่นหน่อยผมจะให้นำทีมไปบุกอีสานนะครับรู้สึกว่าทำไมวันนี้โตใหญ่อะตั้งแต่เฉียดคุกเฉียดตารางมารู้สึกเขาขยายโตให้นะนี่โตใหญ่ขึ้นไหมจริงว่าอ๋อเหรอผมไม่สังเกตอะคุณสีชุ่มสังเกตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปเฉียดโรงพักเนี่ยเขาให้โต๊ะใหญ่แล้วถ้าเกิดคุณเข้าเรือนจำเลยเนี่ยผมว่าได้โต๊ะยาวสี่เหลี่ยมผมว่าเขาเอาคุณก่อนเพราะว่าประชาชนก็อยากเห็นคุณเขาอยากส่งน้ำส่งข้าวให้คุณมากที่สุดก็นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้ารายละเอียดนะครับวันนี้เราอยู่กันสองคนนะครับคุณเทพไทยติดภารกิจทำบุญวันมาฆบูชานะครับยังไงก็อนุโมทนาสาธุกับคุณเทพไทยด้วยก่อนที่จะเข้ารายละเอียดวันนี้เขาขอให้พวกเราขายเสื้อหน่อยเพราะหลังๆเหลืองนะเหลืองไม่ขายนึกว่าขายดีปรากฏว่ายอดตกครับวันนี้ขอขายเสื้อหน่อยนะครับก็เสื้อยืดสายล่อฟ้าอย่างนี้นะครับยังเป็นรุ่นเดิมอยู่นะครับเป็นรุ่นที่ยังไม่มีคอปกนะครับคอปกเมื่อวานนี้มีอยู่ตัวเดียวเราได้แจกไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังผลิตอยู่จะนำมาจำหน่ายได้ในช่วงสักสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็เป็นลายชุดรุ่นเดิมนะครับสั่งซื้อมาตามนี้นะครับตัวพี่น้องประชาชนจะลืมตัวละ200บาทนะครับเลขที่บัญชี034-1-59380-5ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับแต่ประเภทบัญชีออมทรัพย์สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ชื่อบัญชีบริษัท Blue Sky Channel จำกัดตัวละ200บาทนะครับเมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้วสำคัญที่สุดคือแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ของท่านมาที่เบอร์023080021นะครับแล้วก็ระบุด้วยนะครับว่าท่านได้โอนเงินเข้ามาเท่าไหร่จำนวนเสื้อกี่ตัวนะครับแล้วก็ขนาดของเสื้อที่ท่านต้องการไม่ว่าจะเป็น S M L หรือ XL หรือว่า XXL นะครับก็มีบริการก็ให้ท่านได้ติดต่อมาตามนี้นะครับสนับสนุนรายการสายล่อฟ้าหน่อยนะครับเพราะตอนนี้รัฐบาลกลัวเราเหลือเกินนะฮะพยายามที่จะกลัวละกลัวประเทศลาวหรือกลัวเรากลัวเรากลัวเราเนื้อกลัวลาวกลัวเราเหลือเกินนะฮะเพราะว่าพยายามจะปิดกั้นเราทุกวิถีทางนะครับเอาแจ้งข้อหาแจ้งไม่ได้ก็จะแจ้งนะฮะจนตำรวจเมื่อวานมึนตำรวจเปิดตำราไม่ทันสุดท้ายก็แจ้งไม่ได้ตอนเที่ยงออกรายการสรยุทธ์อีกสายล่อฟ้านะครับตอนเที่ยงวันนี้เหรอออกรายการสายล่อฟ้าสายล่อฟ้านี่ออกรายการคุณสรยุทธ์อีกเอาเหรอเขาว่าไงบ้างเขาก็ให้ผมเป็นบทที่ผมกำลังโต้เถียงกับตำรวจอยู่แต่ว่าคุณสรยุทธ์ไม่ได้พูดถึงว่าสุดท้ายแล้วตำรวจเนี่ยไม่สามารถตั้งข้อกล่าวหาได้ก็เลยมีประชาชนจำนวนหนึ่งก็บ่นว่าทำไมคุณสรยุทธ์ถึงไม่สรุปให้ชัดเจนว่าเมื่อไปแล้วเนี่ยไม่สามารถตั้งข้อกล่าวหาได้เนื่องจากไม่มีประโยคไหนเลยที่หมิ่นประมาทคือเขาทำอะไรที่ขาดความรอบคอบทางด้านกฎหมายนะครับตอบสนองด้านการเมืองก็ไม่สำเร็จเพราะว่าเราไม่ใช่หมูให้เขาเคี้ยวได้ง่ายๆนะครับแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะครับอย่าให้เขาเคี้ยวไหวแล้วกันให้พูดถึงขาดความรอบคอบเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการตั้งข้อหาเรานะการตั้งรัฐมนตรีเนี่ยที่ผ่านมาก็ขาดความรอบคอบนะครับคุณนฤณีกับคุณณัฐวุฒินะครับทีนี้เราจะมีมิวสิกวิดีโอคุณมีอีกแล้วเหรอของสายฟ้าโปรดักชั่นถ้าคุณไปอยู่แกรมมี่ดีกว่ามันเห็นคุณทำเก่งนะกว่ามิวสิกวิดีโอเนี่ยมีทุกวันเลยทีนี้เนี่ยทุกครั้งที่ผ่านมาเราใช้เพลงแค่เพลงเดียวในการทำมิวสิกวิดีโอแต่ว่าคราวนี้เราใช้ถึง3เพลงเราพัฒนาฝีมือขึ้นครับเนื่องจาก iPad คุณพัฒนาหรือว่าทีมงานพัฒนาทั้งหมดเลยครับ iPad 1เป็น iPad 2 iPad 3 iPad 3อันนี้เป็น iPad 3โอเคเป็นเพลงที่ต้องใช้เพลง3เพลงนะฮะท่านผู้ชมรับฟังดูนะครับแต่ว่าเราจะมีคำถามหลังจากนี้ต้องตั้งใจฟังนะครับว่าเอางี้ถามไปก่อนก็ได้ว่าฮะว่า3เพลงนี้ชื่อเพลงอะไรแค่เพลงเดียวแต่ว่าท่านผู้ชมที่ตอบได้แค่เพลงเดียวก็จะได้รางวัลแล้วนะครับ1ใน3เพลงอะไรก็ได้นะครับก็เชิญเลยครับรับฟังเพลง MV จากโสภาโปรดักชั่นกี่เช้าที่เราตื่นกี่คืนที่เราฝันกี่วันแห่งชีวิตใครลิขิตใครเขียนช่างเหมือนดังเทียนเล่มน้อยหยาดฝนที่หล่นคล้ำหยดน้ำตาเจ็บช้ำตอกย้ำใจให้จำเจ
จ็บจำและรอคอยถ้าพวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผาบอกให้รู้การบอกให้รู้เรื่องราวของมันเพราะนั้นผมปรารถนาจะให้เกิดความปรองดองอย่างแท้จริงเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองช่างมันฉันไม่แคร์ไม่แคร์อันใดการใดอายอดจำแบบไว้พ้นหน้าด่านหน้าทนตำราแบบนี้ได้ดีทุกคนทำไมเจ็บตนก็ถึงกับตาเป็นไงผมชอบมากเลยพัฒนาขึ้นเยอะพัฒนาขึ้นผมจัดเพลงร็อกเนี่ยโดยเฉพาะให้คุณอภิสิทธิ์เลยนะคุณไม่ต้องเอาใจแกมากผมแกไม่ได้ดูเอาไม่ได้ดูแกไม่เคยดูไม่ต้องเอาคุณไม่ต้องไปเอาใจคุณเห็นคุณสุเทพดูอยู่คุณเอาคุณเห็นเมื่อกี้ป่ะณัฐวุฒิเห็นไหมแรปเลยมาแรปเลยเห็นไหมแล้วตกลง3เพลงนะ3หรือ4เพลง3เพลง3เพลงนะก็มันอย่างนี้ได้หมดทุกกลุ่มตลาดเลยนะตลาดเพลงอะไรเพลงลูกทุ่งนะครับเพลงลูกกรุงเพลงร็อกเพลงอะไรวัยรุ่นวัยเล่นตอบเราได้หมดวันนี้คือเดิมตั้งใจจะใช้4เพลงนะแต่ว่ากลัวมันจะไปซ้ำกับ4 season คุณเข้า4 season แล้วผมกลัวก็ให้ตอบมา1ใน3เอาชื่อเพลงเอานักร้องได้ไหมชื่อเพลงและนักร้องโอ้โหคุณเอายากตลอดเลยของวันกับแกเสื้อไม่กี่ตังค์เนี่ยมันเอายากยากนะฮะก็โอเคงั้นก็ตามใจคุณศรีโชคนะครับวันนี้เสื้อจะแจกให้กับผู้ที่ตอบถูกในชื่อนักร้องแล้วก็ชื่อเพลงแต่เพลงเดียวนะเพลงเดียว1ใน3พอ1ใน3พอ3นะครับ1ใน3ก็ได้1ตัวเพลงไหนก็ได้เพลงไหนก็ได้เลือกเอานะครับแล้วก็จะส่งเสื้อสายโลฟ้าผมให้10ตัววันนี้ไม่ใช่ตังค์ผม10ตัวนะครับวันนี้10ตัวก็ส่งกันเมื่อยหน่อยนะครับทีมงานเชิญนะวันนี้คุณได้ข่าวเตรียมมาเยอะวันนี้เป็นวันมาฆบูชาอ๋อใช่ใช่มั้ยแต่ว่าเราไม่ได้ไปเวียนเทียนเลยก็ผมว่าเดี๋ยวคืนนี้ถ้ามีโอกาสก็ยังทันนะหลัง 20:00 มีด้วยมีเขาเวียนเทียนตอนคืนผมไปนะผมไปจริงๆไม่ได้ว่าอะไรครับผมไม่ใช่ไม่ได้วันนี้อาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าปกติเนี่ยผมจะพาไม่ครอบครัวก็ภรรยาก็คุณแม่ไปคือผมไม่ได้ว่าอะไรผมแค่ถามผมก็ไปคุณไม่ต้องมาผมก็บอกว่าผมไปจริงผมทำบุญบ่อยผมอย่างนี้คือวันนี้ปีนี้เป็นปีมาฆบูชาที่แปลกคุณสุริโชคคือเป็นปีที่เขาเรียกว่าเป็นปีอาทิตย์กมาศแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ผมบอกให้ปีอาทิตย์กมาศเนี่ยแปลว่าเป็นปีที่มีเดือน8นะสองครั้งตามปฏิทินจันทรคติของไทยซึ่งทำให้วันทัพวันมาฆบูชาซึ่งปกติตรงกับวันที่ขึ้น15ค่ำเดือน3ปีนี้ก็เลยเลื่อนมาเป็นวัน15ค่ำเดือน4ก็จะช้าหน่อยสังเกตไหมมาฆบูชาเมื่อก่อนจะเป็นเดือนกุมภาตกลงคุณจบปริญญา3เหรอคุณไม่ต้องมากวนผมพยายามท่องอยู่นะฮะก็เลยวันปีนี้มาฆบูชาเลยเป็น7มีนาคมซึ่งโดยปกติจะเป็นต้นเดือนกุมภาใช่ไหมแต่เดือนนี้เป็นปีอาทิตย์กมาศคือมีเดือน8 2ทีทั้งกุมภาทั้งมีนาก็มาตกที่เดือนมีนาคม7มีนาคม2555เป็นวันเกิดไม่ใช่วันเกิดวันมาฆบูชาเมื่อกี้ผมจะพูดวันเกิดใครรู้วันนี้วันเกิดใครไม่รู้วันเกิดใครคุณรู้ป่ะไม่รู้คนสำคัญของพรรคด้วยอ่ะคุณรู้คนไม่รู้คุณตายเลยผมมีอำนาจอะไรอย่างงี้วันเกิดใครวันเกิดของเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับก็สุขสันต์วันเกิดให้ท่านเลขาด้วยนะครับคนนี้ไม่รู้นะฮะนะครับก็เป็นวันที่7มีนาคมนะครับมาฆบูชาโดยสาระสำคัญของมาฆบูชาอย่างนี้เป็นวันที่ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์นะอันที่2คือคุณรู้ไหมมีพระสงฆ์จำนวนกี่รูปมาพบกันโดยไม่ได้นัดหมายกี่รูปคุณรู้ไหมโอ้โหคุณนี่คุณเรียนคุณเรียนพุทธศาสนาบ้างเหรอเนี่ยไม่เคยเรียนเลยไม่ผมศึกษาธรรมะในแง่ของโลกความเป็นจริงไม่ได้ไปท่องจำสิครับตายแล้วมีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายณวัดเวลุวันอย่าอ่านสิครับเมืองราชผมกลัวว่าอ่านผิดผมทำได้อยู่แล้ว
เมืองราชคฤหัสถ์ทำตัวเป็นนายกยิ่งรักไปได้แขวนมคธเพื่อสักการะสัมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับและพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา6แปลว่าอะไรครับอภิญญา6คือเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฮะเดี๋ยวคุณจะทำให้งงนี่เป็นพระสงฆ์ที่ทั้งหมดและพระสงฆ์ทั้งหมดนี่นะนอกจากได้อภิญญา6แล้วเนี่ยยังเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานะครับเป็นคุณสมบัติ4ประการของวันมาฆบูชาคุณสาธุเลยคุณนี่นะผมดูแล้วยิ่งวันยิ่งเหมือนกับนายกนกแก้วเลยเอ้าเรื่องนี้ผมว่าพูดถ้าพูดให้ตรงพูดเดี๋ยวพูดผิดได้ไงอ่านโพยอ่านโพยไม่ใช่เรื่องพุทธศาสนาคุณจะไปเล่นๆได้ยังไงมันสำคัญของคุณจบแล้วใช่ไหมก็ต้องจบมาครับผมมีของยิ่งรักเลยพูดเรื่องศาสนาผมฟังชาวนนท์พูดถึงเรื่องศาสนาแล้วเนี่ยวันนี้คุณต้องฟังยิ่งรักพูดถึงเรื่องศาสนาคุณยิ่งรักนับถือศาสนาอะไรเนี่ยพุทธนะเปิดคลิปของคุณยิ่งรักให้ดูไม่ใช่อิสลามนะวิเคราะห์กันโอเคที่สำคัญนะคะพ่อแม่พี่น้องหากเรามีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจทางวัตถุแล้วแน่นอนค่ะเราจะเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาของโลกด้วยค่ะเราจะสังคายนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าร่วมกันนะคะเราจะเชิญชวนชาวพุทธทั่วโลกมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและนั่งสมาธิร่วมกันค่ะคือผมไม่ค่อยเข้าใจว่าจะนั่งสมาธิร่วมกันเนี่ยมันเป็นประเด็นหาเสียงยังไงคือไอ้คนเฮก็เฮไม่รู้เรื่องรู้หลักจะนั่งสมาธิร่วมกันนะคะเฮเลือกเบอร์หนึ่งเลยฟังแล้วน่าตกใจมากประเด็นที่ผมตกใจคือว่าคุณยิ่งรักบอกว่าจะสังคายนาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาร่วมกันแปลว่าอะไรครับสังคายนานี่แปลว่าจะรื้อทำใหม่รื้อทำใหม่เออแล้วคำสอนเดิมเป็นยังไงไม่ดีก็แกรื้อแล้วแกรื้อเรียบร้อยแล้วตอนนี้งงหมดแล้วหลักคำสอนคือขณะนี้เนี่ยแกรับปากกับพี่น้องประชาชนว่าพอเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยแกจะสังคายนาหลักคำสอนพระพุทธศาสนาก็ตอนนี้เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นไงแกยังทำไม่ได้ทั้งนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะว่าคำสอนของหลักพุทธศาสนามันดีอยู่แล้วแล้วคุณยิ่งรักจะมีความรู้ความสามารถอย่างไรเนี่ยที่จะไปสังคายนาหลักคำสอนของพุทธศาสนาแกก็ไม่รู้หรอกผมว่านะคนเขียนโพยให้แกเขียนแกพูดแกก็พูดคือตัวแกเองเนี่ยตั้งใจทำศีลให้มันดีซะก่อนนะครับก่อนที่จะไปคิดถึงเรื่องว่าจะไปสังคายนาคือตัวเองต้องรักษาศีลก่อนต้องรักษาศีลก่อนนะครับข้อคุณข้อศีล5คุณข้อ1เลยฮะข้อ1อะไรปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคุณมันแปลว่าอะไรบอกว่าดิเรื่องขโมยไงไม่ใช่ไม่ใช่ปานาติปาตาคืออันนี้ไม่ตรงกันไม่ฆ่าสัตว์ผมนี่ลองทดสอบคุณดูว่าเป็นยังไงไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิไม่นินทาคนอื่นถูกมั้ยช่างก็หัวเราะกันแล้วถูกนะผมว่าเรื่องนี้เลิกแล้วก็เราเอาเป็นว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่โกหกไม่ผิดนี่ผมไม่ผิดลูกผิดเมียผิดผัวไม่อะไรมาเล่นคำนี้จังไม่ดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมไม่ดื่มสุราผมว่างี้นะชาวนนท์ไม่ขโมยผมอย่างนี้ชาวนนท์ผมเข้าใจว่าทำไมคุณยิ่งรักจะสังคายนาหากพระพุทธศาสนาเพราะฟังคุณเนี่ยเอาเราคุณบอกอะไรเมื่อกี้ปานาสิปาตาอะไรนะอะไรนะเอากลับเลยโอเคเอาคุณสังคายนาต่อวันนี้ที่ดังจริงๆนะเรื่องในกระแสเลยที่เราจะไม่พูดไม่ได้คือเรื่องของจอเจตจอเจตไม่ใช่วรเจตนะไม่ใช่ทำไมเดี๋ยวนี้พวกนงลงท้ายได้จอเจตนี่เด็กพยาวบ้านเดียวกับมาริกาบ้านเดียวมาริกาเคยไปขอเงินคุณมาริกาในการไปทำวิวชุมชนอ๋อแต่คุณมาริการู้สึกว่าจะไม่ให้นะไม่ให้หรือไม่มีไม่แน่ใจทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงประเด็นนั้นนะครับครับเราก็ต้องมาย้อนรอยนิดนึงนะครับอาจารย์วรเจตเนี่ยโดนต่อยพออาจารย์วรเจตโดนต่อยเนี่ยเสื้อแดงก็แกนำเสื้อแดงนะไม่ใช่พี่น้องเสื้อแดงที่เราพูดอยู่พูดถึงอยู่เนี่ยคือแกนำเสื้อแดงออกมาโวยวายว่าเป็นการใช้ความรุนแรงไม่เหมาะไม่ควรเพราะฉะนั้นเราจะมาย้อนรอยนิดนึงเขาใช้คำว่าคิดต่างไม่คิดต่อยเราจะย้อนรอยนิดนึงดูในคลิปวิดีโอนี้เขาเป็นคนไม่รุนแรงใช่ไหมเสื้อแดงดูในคลิปวิดีโอนิดนึงครับWhoa!
รักเชียงใหม่51กว่า100คนนะครับก็ตรึงกำลังที่บริเวณหมู่บ้านรัมมิงนิเวศนะครับตำบลหายางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังเกิดเหตุปะทะกันตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายนะครับก่อนจะได้รับการยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต1รายคือนายเศรษฐาเจียมกิจวัฒนานะครับบิดาของนายเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนานายพีรพันธ์พาลุสุขหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวประณามคนที่ทำร้ายร่างกายนายวรเจตน์สำหรับพรรคเพื่อไทยนะครับขอประณามกรณีที่มีการทำร้ายร่างกายของอาจารย์วรเจตน์การที่มีการใช้ความรุนแรงอย่างนี้นะครับมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่เจริญแล้วฉะนั้นผมจึงขอประณามในเรื่องนี้นางธิดาถาวรเศรษประธานนปช.ยกตัวอย่างเหตุความวุ่นวายกรณีการบุกทำร้ายนายวรเจตน์ภาคีรัตน์ถึงภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยประนามการกระทำที่รุนแรงดังกล่าวการชกอาจารย์วรเจตน์ที่คณะนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์เป็นการแสดงออกถึงการกระทำของอันธพาลที่อยู่ในกลุ่มจารีตนิยมและอนุรักษ์นิยมที่กล้าไปกระทำในมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ดูเหมือนเล็กแต่ว่าในส่วนเรานั้นเราขอแถลงว่าเราไม่เห็นด้วยกับการที่ทำให้เกิดเรื่องนะฮะในลักษณะรุนแรงเช่นนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้นะคะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขอให้หยุดขอให้หยุดเถิดแล้วให้ใช้เหตุและผลคุณนี่ไม่เข้าท่าเลยพวกคุณนี่ไม่เข้าท่าเลยคุณเนี่ยเที่ยวชี้นิ้วด่าคนอื่นว่าทำอย่างโน้นไม่เหมาะทำอย่างนี้ไม่ดีทำอย่างนั้นไม่ถูกทำอย่างนี้ไม่ต้องแต่พวกคุณนั่นแหละทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณชี้นิ้วด่าคนอื่นเลยขอบคุณเว็บไซต์เสรีไทยด้วยเสรีไทยครับครับเป็นคนที่จัดผลิตเมื่อกี้ฟังเสียงเมื่อกี้ตกลงธิดาหรืออาจารย์แม่ธิดาธิดาผมนึกว่าอาจารย์แม่แต่ดูแล้วจะอ้วกนะบอกว่าตัวเองประณามคนที่ไปต่อยวรเจตนะฮะแล้วก็จำไม่ได้เลยนะว่าตัวเองเคยทำอะไรไว้กับคนอื่นซึ่งเราก็สุดท้ายเนี่ยคุณนิพนธ์พร้อมพันธ์ใช่ครับน่ากลัวมากคนขับรถหัวแตกนะครับแล้วคุณนิพนธ์เองก็คือเขาประณามบอกว่าทำไมแค่ต่อยคือเขาประณามว่าสังเขาเนี่ยต้องใช้ไม้ตีใช้ปืนยิงใช้ระเบิดใช้อาวุธสงครามทุกชนิดไอ้นี่แค่ต่อยไงเขาเลยประณามคือเขาลำดับเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะตั้งแต่กรุงเทพนะครับไปถึงอุดรไปถึงเชียงใหม่ซึ่งมีคนตายด้วยนะแล้วสุดท้ายก็มาที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งคุณนิพนธ์เนี่ยกับคนขับรถถูกคนเสื้อแดงนี่ล้อมแต่แล้วก็ตีกันนำจนเป็นภาพที่ติดตาคนไทยทั้งประเทศแล้ววันนี้เนี่ยคุณธิดาออกมาเรียกร้องว่าอย่าใช้ความรุนแรงอย่าชกอาจารย์วรเจตน์แต่ที่ผ่านมาลืมไปหมดแล้วว่าทำอะไรลงไปคืออย่าชกไงยิงเลยถ้ายิงแกไม่ว่าผมก็เลยเขาก็เลยตัดเอาภาพของหมอเวงเนี่ยที่ออกมาด่าว่าพูดอย่างโน้นพูดอย่างนี้แต่ทำเองว่าเขาอีหนาวทำเองเนี่ยสุดท้ายเป็นเองอีหนาวเป็นเองใช่ไหมใช่ไงก็เป็นพวกที่คือทำอะไรได้อย่างนั้นด้านหมดครับไม่สนใจนะฮะโอ้โดนชกนิดเดียวนะ ดีดดิ้นพลาด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 นะฮะแต่เวลาตัวเองคนอื่นไล่กระทืบคนอื่นทำคุณพ่อของดีเจวิหกใช่ไหมที่เชียงใหม่ดีเจวิหกตายกระทืบเสียชีวิตเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2-3 วันแล้วครับก็คือว่าจอเจตเนี่ยมาบุกถึงอสมทเลยแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะขอเปิดคลิปให้ดูนะครับ
ซึ่งคลิปนี้ก็ได้รับการตัดต่อและผลิตโดยสายล่อฟ้าโปรดักชั่นโสภาโปรดักชั่นเชิญดูคลิปนี้ครับมันจะมีคลิปหนึ่งนะครับที่คุณเจตเนี่ยคุกคามคุณต้องมีคลิปอีกคลิปนึงมีคลิปนึงมันต่อกันนะครับต้องต่อกันเนี่ยเดี๋ยวผมว่าให้เปิดคลิปอีกคลิปนึงมันลุกลามบานปลายไปจนถึงกระทั่งว่าอาจารย์โรเจตถูกชกทำร้ายอันนี้ทราบใช่ไหมฮะเอาง่ายๆอ่ะทำไมพวกเราถึงโผล่มาที่คุณกนกก่อนเพราะอะไรพวกทุกคนรู้สึกว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาคุณกนกทำหน้าที่ผ่านสื่อแล้วพวกเรารู้สึกว่าคุณนั่นแหละคือปัญหาเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันและเรากังวลว่าไม่แน่คุณอาจจะเป็นเหยื่อเหมือนอาจารย์วรเจตก็ได้คุณยอมรับไหมว่าการทำหน้าที่คุณทั้งก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งหลังเลือกตั้งอีกอารมณ์หนึ่งแต่ก่อนเลือกตั้งนั้นคุณได้สะสมความรู้สึกคนหน้าจอผ่านสื่อหลักไม่งั้นพวกผมจะมาหาคุณทำไมดื่นๆเอาง่ายๆเอาความรู้สึกวันนี้มาคุยแบบไม่ต้องมาถามผมว่าวันไหนเอาแค่ว่าทำไมพวกผมถึงมานั่งรอกันที่นี่เพราะเราจะเดินมาบอกว่าเรารู้สึกแล้วว่านี่แหละคุณน่าจะเป็นไอดอลแรกของปัญหาไอดอลแรกของปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นที่พี่ผู้หญิงเขาบอกว่าลักษณะการพูดแล้วออกแบบทำให้คนรู้สึกได้อะทำไมเขาไม่ไปหาคนอื่นนะทำไมเขาไม่ไปหาคุณกิตติทำไมเขาไม่ไปหาใครทำไมเขามาหาพวกเรามาหาคุณเพราะเรารู้สึกโดยพื้นฐานว่าคุณคือปัญหาโอเคคุณเจตผมเข้าใจครับก็โอเคก็เป็นสิทธิ์ของพวกเราที่จะมายื่นหนังสือประท้วงถ้าจะยื่นให้ผมเดี๋ยวผมก็จะรับไว้หรือจะยื่นให้ทางผู้ใหญ่สมท.ก็โอเคและอีกประเด็นหนึ่งคือว่าจริงๆแล้วสื่อเลือกข้างมันมีนะไม่ว่าจะ STV T News หรือ Blue Sky หรือนักการเมืองเราก็คิดว่าเอ๊ะอย่างคุณก็น่าจะไปเล่นการเมืองหรือไปเป็นสื่อเลือกข้างนั้นโดยตรงเลยจะง่ายกว่าไหมเพราะการที่มาใช้ช่องทางที่เรียกว่าสำนักข่าวไทยอสมท.มันเป็นสื่อที่คนทุกคนที่มีความรู้สึกทุกความคิดต้องได้ดูเขาไม่ควรจะต้องมานั่งดูคนจัดรายการที่มีทัศนคติโน้มเอียงเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณประกาศว่าคุณไม่เอามันชัดคุณนั่งอยู่ก็คือคนที่นั่งอยู่ในสื่อหลักนี่เราต้องนั่งดูคนที่เห็นต่างจากเราทำไมเราไม่นั่งดูคนที่เราไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรเป็นกลางๆหรือรายงานข่าวแบบใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรพอคนรำรอระงมตรอมตรมสังคมไร้ความเป็นธรรมสื่อแรงถูกฆ่าถูกขังถูกจองจำเจ็บช้ำเหลือทนยังสู้ต่อคือผมก็พยายามวิเคราะห์นะครับแล้วก็ดูจากการแก้ตัวของสื่อแดงเขาก็พยายามบอกว่าจอเจตเนี่ยได้ติดต่อล่วงหน้าแล้วตั้ง7ชั่วโมงเพื่อมาขอพบคุณกนกแต่ปรากฏว่ามีความผิดพลาดทางเทคนิคคือช่อง9เนี่ยไม่ได้ประสานกับคุณกนกคุณกนกก็เลยไม่รู้เขาเลยวิ่งไปบอกคุณกนกว่าเขามาพบนะครับวิ่งไปแบบสุภาพนะครับแต่ว่าคำว่าสุภาพก็คือบอกว่าเฮ้ยอย่าไปไหนนะเดี๋ยวต้องกลับมาคืออย่างนี้เรียกคุกคามสื่อไหม
คุกคามอยู่แล้วครับคุกคามสื่อไหมคือต้องถามรัฐบาลนะถามคนเสื้อแดงหรือถามคนที่สนับสนุนการทำอย่างนี้เนี่ยว่าตกลงจะเลือกทางเดินไม่ปรองดองหรือเปล่านะครับถ้าคุณจะไม่ปรองดองคนที่เขาอยู่ขั้วฝ่ายตรงข้ามกับคุณเขาจะได้เตรียมตัวถูกนะฮะเพราะว่าถ้าเริ่มต้นว่าเอาตำรวจมากดขี่ประชาชนนะครับเอาสื่อของตัวเองไปกดขี่สื่ออื่นก็จะได้รู้กันวันนี้เขาเป็นผู้จัดรายการร่วมกับคนที่ชื่อมดแดงนะผมไม่รู้มดอะไรผมไม่รู้ผมไม่เคยดูอ่ะมันรายการไม่ดีพูดจาหยาบแล้วก็ถอยมันไม่คือเขาจะมีหมาตัวหนึ่งหมาสามขาเขาเรียกคือหมาพิการเนี่ยผมเคยดูนะคือแบบดูแล้วแบบทุเรศตานะพอคุณที่ชอบอะไรดูทุเรศตาผมรู้นี่แล้วพอเขาจะพูดเขาจะเรียกพวกเรานะครับว่าเรียกว่าสลิมเนื่องจากหลากสีไงพอพูดถึงสลิมปั๊บเนี่ยผมเข้าใจว่าคงเอามือไปจิ้มหมาเนี่ยหมาก็จะร้องเขาก็บอกนี่หมาไม่ชอบคำว่าสลิมคือถ้าจะเริ่มต้นนะครับรัฐบาลจะใช้วิธีการคุกคามสื่อแล้วมาพูดทำนองว่าคุณกนกเป็นสื่อหลักนะฮะเป็นสื่อฟรีทีวีอยากให้ไปอยู่สื่อเลือกข้างเลยผมบอกจริงๆแล้วนะมันจะสื่อเคเบิลทีวีจะอย่างเราจะอย่างฟรีทีวีเนี่ยมันก็ต้องพูดความจริงเลือกข้างก็ต้องเลือกข้างตามความถูกต้องเราไม่ใช่ประเภทเลือกข้างของความบิดเบือนตลบตะแลงปลิ้นปล้นนะครับปลูกปั่นบิดเบือนให้ประชาชนเกิดความสับสนรายการบลูสกายทั้งหมดเนี่ยครับหรือแม้แต่สายล่อฟ้ามีคำไหนที่โกหกไหมที่คุณเถียงเราได้นะฮะตำรวจเรียกไปยังจะตั้งข้อหาไม่ได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าคุณจอเจเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเนี่ยไม่ได้ไปคุกคามแต่ไปด้วยความห่วงใยคือเป็นความห่วงใยว่าเดี๋ยวคุณกนกเนี่ยจะรับเคราะห์เหมือนกับประจำรัฐเจคือถูกชกหน้าก็เลยต้องไปคุยแล้วต้องไปไล่คุณกนกออกจากกสมท.นี่ไม่เรียกคุกคาม คือผมว่ามันอยู่กันดีๆไม่ได้แล้วมั้งคือเขาทำตัวนะเขาทำตัวเหมือนว่าเขาเป็นคุณจักรพันธ์สองคือเขาคิดว่าเขาก็วิพากษ์วิจารณ์การทำงานคุณกนกนะครับว่าคุณกนกไม่เป็นกลางคุณกนกเนี่ยไม่เข้าข้างคนเสื้อแดงนะครับแล้วเขาคงจะไปก็เป็นแบบไหนเป็นแบบสรยุทธเป็นแบบใครนะเขาคงจะไปร้องกับคุณจักรพันธ์ผมเข้าใจว่ารายการนี้เนี่ยต้องเป็นความร่วมมือระหว่างจอเจกับจอจักรจอเจกับจอจักรเอ๊ะแล้วไอซีอะไรนะลำตีเงาเราไปไหนที่ว่าเรื่องนี้สำคัญเนี่ยดันไปทำบุญซะอีกลำตีสำนักนายกเงาเนี่ยแทนจะให้ไปวิจารณ์เรื่องนี้คุณต้องเก็บเรื่องนี้ไม่ให้แกวิจารณ์อีกนะพรุ่งนี้เพราะว่าอย่างนี้ไม่คุกคามสื่อก็ไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วคือที่อุตส่าห์โฆษณาบูสกายให้เราด้วยนะคือประเด็นง่ายๆก็คือว่ารายการของข่าวข้นคนข่าวเนี่ยมันมีเรตติ้งดีเพราะฉะนั้นการที่คุณจักรพันธ์จะไปปลดรายการนี้ออกก็ยากเพราะฉะนั้นผมเดานะคุณจักรพันธ์เลยต้องการที่จะปลดพิธีกรก็คือคุณกนกโดยอ้างว่าคุณกนกเนี่ยเป็นปัญหาของความขัดแย้งแล้วจอเจเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษผิดนะคือเขาใช้คำว่าไอดอลเนี่ยคงจะไปดูคอนเสิร์ตดูหนังเยอะนี่ก็คิดว่าไอดอลเนี่ยมันเป็นคำที่ไม่ดีแต่จริงไอดอลนี่คือคำดีแต่มาใช้กับกรณีนี้ไม่ได้คือคนพวกนี้ก็อย่างนี้แหละครับก็เหมือนนายกครับก็หัวกระบวนอย่างโอ้คำอยู่เลยจะใช้ผิดถูกๆแต่ไม่เป็นไรนะแต่ว่าสุดท้ายก็คือว่าความตั้งใจก็คือว่าให้คุณกนกเนี่ยต้องถูกปลดออกจากรายการข่าวข้นคนข่าวครับนะครับซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับคุณวูดดี้ตอนที่ผมไปออกรายการแล้วจริงที่ผมออกรายการเนี่ยเพราะว่าหมวดเจี๊ยบไปออกมาก่อนคุณวูดดี้ก็เลยเชิญผมออกไปสุดท้ายคุณวูดดี้ก็ถูกคุณจักรพันธ์กดดันแล้วคุณจักรพันธ์ก็ยอมรับนะครับว่าคุณวูดดี้ไม่ทันหาว่านักการเมืองเจ้าเล่ห์คือขณะนี้มันก็กลับมาสู่ยุคสมัยเหมือนสมัยคุณทักษิณใหม่ๆไงคือมีการคุกคามสื่อมวลชนคุกคามผู้ที่ไม่เห็นด้วยเห็นต่างคุกคามคนที่จะออกมาต่อต้านนะครับทุกรูปแบบเราก็คงจะโดนสักวันนึงนะฮะแต่ว่าเราคิดว่าประชาชนส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็ยังไม่เห็นด้วยก็พร้อมจะอยู่ข้างเรานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเตือนรัฐบาลว่าถ้าคุณจะเลือกทางเดินนี้ไม่ปรองดองผมคิดว่ามีหลายคนที่ยินดีที่จะลองกับลองคุณสักครั้งเขาไม่เลือกปรองดองเขาเลือกปูดองเลือกปูดองปูดองแทนและได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เนี่ยจอเจเนี่ยอาจจะมาหาออฟบูสกายนะบูสกายเอามาหาผมได้ผมไม่เป็นไรผมก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วแต่คุณต้องนิ่งนะเหมือนคุณกระหนกนิ่งมากผมนิ่งไม่ไหวแล้วผมเป็นคนผมนิ่งยากผมเป็นคนไม่ค่อยนิ่งผมนิ่งยากแต่ไม่เป็นไรฮะสงสัยเลือดร้อนเหมือนเวนรูนี่ไม่ใช่ผมมันของเขามันคุณกระโดดเขาสนับสนุนทีมเอเวอร์ตันก็เลยนิ่งหน่อยใช่ไหมทีมผมมันเลือดพล่านหน่อยเลือดพล่านก็ไม่เป็นไรครับถ้าผมอย่างที่ผมเรียนฮะถ้ารัฐบาลเลือกงี้ก็เราก็ยินดีครับท่านมาท่านมาดีเราก็มาดีท่านมาร้ายเราก็ไปร้ายเท่านั้นเองนะครับก็ให้กำลังใจคุณกระโดดนะครับท่านยังมีประชาชนอีกมากนะครับที่เห็นถึงคุณงามความดีในการทำหน้าที่สื่อมวลชนซึ่งรายงานความถูกต้องครับจะเอียงไปอยู่ข้างความถูกต้องไม่เป็นไรครับเอียงเข้าข้างคนดีไม่เป็นไรครับ
พราะฉะนั้นมันก็จะมีแต่คนชั่วคนเลวเท่านั้นนะครับที่ทนไม่ได้ทีนี้คุณชมนนท์สงสัยไหมว่าทำไมพี่น้องแถวเสื้อแดงเนี่ยซึ่งเป็นคนไทยอ่ะถึงมีบางครั้งมีความรุนแรงบางครั้งมีความเข้าใจที่ผิดทั้งหมดนี้เพราะว่าการปลุกระดมการปลุกปั่นของทีวีแดงผมยกตัวอย่างเนี่ยผมไปเจอในเน็ตนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลมากก็คือว่าดูภาพนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ชื่อว่า Redbug ครับคือเขาเผยภาพวงจรปิดคนทำร้ายวรเจตคุณชาวนนลองดูสิคุณวรเจตนี่ถูกชกเฉยๆนะแต่ว่าภาพวงจรปิดนี่เอาทั้งเก้าอี้เอาทั้งไม้ตีคือแปลภาพวงจรปิดเหตุการณ์อื่นนี่มาแล้วก็เอามาตัดต่อคือเป็นงานที่ตัวเองถนัดไงตัดต่อทำให้เกิดความรุนแรงแล้วพวกคนเสื้อแดงมาเห็นภาพนี้ก็ตกใจคิดโอ้โหทำไมทำอาจารย์วรเจตคือถ้าเกิดทั้งเก้าอี้ทั้งไม้ตายไปแล้วตายไปแล้วผมเห็นวรเจตเจ็บแค่หางคิ้วอ่ะใช่ไหมครับนี่คือมาจากเน็ตของคนเสื้อแดงผมถึงบอกพฤติกรรมแบบนี้ครับพี่น้องคนเสื้อแดงครับเป็นพฤติกรรมที่เขาหลอกต้มพี่น้องเสื้อแดงมาโดยตลอดเขาทำงี้มาตลอดนะครับภาพนี้เป็นภาพเท็จครับใช่คือถ้าตีขนาดนี้ตายแล้วเชื่อผมวรเจตหรือจอเจตแล้วกลายเป็นวรเจตลงหลุมไปแล้วนะฮะก็เป็นสิ่งที่ประชาชนพี่น้องเสื้อแดงโดนต้มมาตลอดนะครับผมก็พวกเราก็พยายามจะพูดนะครับพยายามจะชี้แจงข้อเท็จจริงให้ท่านเห็นท่านก็อย่าโกรธพวกเราเลยนะฮะเราก็ทำเพื่อบ้านเมืองนะครับให้ประชาชนได้เห็นว่าข้อเท็จจริงคืออะไรทีนี้เราต้องเบรกก่อนแล้วต้องเบรกแล้วใช่ไหมครับจอเจ็ดมาจอเจ็ดมาโอเคครับสักครู่ครับสายรถไฟช่วงที่2ครับ